สวัสดีครับผมเต้ยพงศกรนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาในฐานะนักแสดงอย่างเดียววันนี้ผมมาในฐานะนักร้องด้วยครับเอ้ยยังไงนักร้องอยู่ดีเป็นนักร้องแล้วเหรอจะเลิกการแสดงแล้วเหรอไม่ใช่แค่นั้นนะครับฝากติดตามนะครับใน3พัดรับแขกครับผมถึงการไปรับยาที่ช่องนี้เบอร์นี้ที่เขาเล่นมุกกันเฮ้ยไม่ใช่ถ้านึกคำก็ต้องนึกถึงช่อง2ก็ยังไม่ใช่อยู่ดีพี่ตะกล้องของกลุ่มหัวแล้วมึงจะเล่นอะไรเนี่ยส้มภูมก็ลองให้ฟังว่าเออส้มภูมก็เล่าให้ฟังว่าเอ้ยมันไม่ได้พูดอีสานนานไงได้แต่ฟังไง